กับดักซ้อนกับดักอีกทีหนึ่งเทคนิคที่ทำให้คุณพิฆาตม้าขโมยในทันทีหากดูคลิปนี้จบรับรองว่าได้ความรู้แน่นอนครับเพื่อนๆเคยเห็นกันไหมครับการเปิดหมากที่มันอาจจะมีการเปิดผิดพลาดแต่อันเนี้ยครับเราไม่ได้เปิดผิดพลาดเราแซงว่าเราเปิดผิดพลาดนั่นก็คือว่าเรากำลังขุดกับดักให้ฝ่ายตรงข้ามอยู่มาเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่ต้นดีกว่านะอันนี้ผมจะสาธิตว่าวิธีการเปิดหมากม้ายงขวานะแล้วอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็พยายามเดินเบี้ยขึ้นมาจะเป็นหมากเม็ดซ้ายหรือม้าซ้ายก็ตามแต่คือรูปลักษณะเนี่ยครับมันเป็นรูปที่เรามักจะพบเห็นกันบ่อยๆนะในส่วนของแบบบางทีฝ่ายตรงข้ามอาจจะมาม้าซ้ายหรือบางทีอาจจะโยกเม็ดขึ้นมาเป็นเม็ดซ้ายลักษณะเนี่ยในตาเดินเนี่ยครับให้เราดูนะครับว่าเราเปิดเบี้ยตัวเนี้ยได้เลยไหมนะคือเราเปิดเบี้ยสามารถเปิดได้ไปได้เลยนะครับคือเม็ดเราอยู่ตรงนี้เบี้ยเราอยู่เป็นคู่ลักษณะนี้เปิดไปเลยนะเราไม่ต้องกลัวหรอกฝ่ายตรงข้ามเขาจะยกม้ามาขโมยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ยกม้ามาขโมยนะเช่นเขาไปเดินเม็ดเดินม้าเดินนู่นเดินนี่อันนี้คือเราก็สามารถเปิดเข้ารูปทรงหมากปกติได้เลยสามารถเล่นได้แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาเห็นเราเฮ้ยเรามันเดินพลาดหรือเปล่าไอ้สีขาวมันพลาดนี่โดนม้าขโมยอ่ะได้ไหมอ่ะดูคารวาสผู้ใฝ่รู้มาเฮ้ยยังไงก็ต้องขโมยไว้ก่อนไงก็แบบได้กินฟรีแน่นอนผิดแล้วฮะตำแหน่งเนี่ยครับจะทำให้หมากฝ่ายสีดำเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ถอดเกมมาไม่เคยเห็นรูปแบบการเดินมาก่อนแล้วคุณไปเดินแบบนี้นะมันจะทำให้คุณผิดพลาดได้ง่ายนะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปคารวาสผู้ใฝ่รู้คลิปเนี่ยคุณเดินสีขาวเป็นแน่นอนนะถ้าเกิดคุณไปเดินม้าใช่ไหมสมมติไปเดินม้าเนี่ยเบี้ยตัวนี้ก็ฟรีนะสมมติไปกินเบี้ยกินเบี้ยมันก็ยังดูไม่ค่อยได้อะไรเนาะไปเดินโคนนะไปเดินโคนเขาก็กินฟรีมาใช่ไหมพอเกิดเขาทิมเบี้ยไล่ม้าอันนี้ก็กินเข้ามาอีกผมว่ามันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมเพราะงั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะของฝ่ายสีขาวนะในตาเดินนี้เลยนะนี่ผมบอกได้เลยว่าเบี้ยตัวเนี้ยดีมากแล้วถ้าคุณเดินเบี้ยตัวเนี้ยนะผมเชื่อว่าอัตราชนะของคุณเนี่ยมันมากกว่า5ใน10เกมแน่นอนนะถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาถอยม้าทำไงก็ปูเบี้ยคู่ไปอีกยึดพื้นที่นะไม่มีอะไรอันนี้เราก็เดินกันได้เนาะเพื่อนๆก็น่าจะเดินกันได้แหละตามปกตินะมาเรามาดูกันต่อนะสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามก็เห็นว่าเอ้ยมันก็ฟรีนี่หว่าตำแหน่งเนี้ยฟรีนะน่าจะฟรีแน่นอนคือไอ้พวกแบบกินตำแหน่งเนี้ยผมไม่อ่านแล้วกันนะขออนุญาตไม่อธิบายแล้วกันนี่อันนี้ดูประเทืองปัญญาหน่อยเนี่ยกินเบี้ยเข้ามาลักษณะเนี้ยหลายคนเวลาเจอมาก็ต้องใจเสียแล้วตายแล้วเป็นรองหรือเปล่าเนี่ยเราจะแพ้กันใช่ไหมไม่ไงเพื่อนๆดูวิธีการผมนะเราเอาเบี้ยนะกินปาดเข้าไปก่อนนะตำแหน่งเนี้ยกินเข้าไปเลยนะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาใช้เบี้ยกินตอบใช่ไหมเราก็ใช้โคนปักขึ้นมาลักษณะนี้นะเนี่ยตำแหน่งเนี้ยผมว่าดีมากถ้าใช้โคนขึ้นมาลักษณะเนี้ยเพื่อนๆครับอันนี้ครับเคยใช้แข่งจริงด้วยนะหลายคนก็เคยเอาลองไปเล่นกันแล้วนะคือพอเอาโคนขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าม้าเนี่ยมันหมดตากลับนะไม่รู้จะไปกลับที่ไหนใช่ไหมมันก็แปลกๆดีนะม้ามันก็ต้องโดดมาลุกใช่ไหมเราก็ต้องเดินขุนมาตำแหน่งเนี้ยครับมันจะมีอยู่2ท่อนแยกนะจะมีแค่2ท่อนแยกนั้นก็คือม้ากลับไปริมกระดานอันนี้คือท่อนแยกแรกนะกับม้ากลับมาที่ตำแหน่งควาย4อันนี้คือท่อนแยกที่2นะมาดูท่อนแยกที่1กันครับท่อนแยกที่1ก็คือว่าม้ากลับไปที่ริมกระดานนะตำแหน่งเนี้ยครับม้าเนี่ยเขาจะลูดออกมาแล้วเราเอาโคนไปไล่เลยนะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ม้าฟรีใช่ไหมคือทุกตาเดิมก็เมคเซนส์หมดนะเขาต้องทิ้มเบี้ยมาเราก็เอาโคนกินเขาเบี้ยกินนะเราก็ทิมเบี้ยเข้ามาทำไมต้องทิมตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทิมนะสมมติเขาก็ทิมเข้ามามันก็ทำให้เขาใช้เบี้ยแค่2ตัวนะกักเบี้ย3ตัวของเราแล้วมันก็ประสิทธิภาพมันก็ไม่ค่อยดีในแง่ของเชิงประสิทธิภาพนะอันนี้เราก็เดินเบี้ยขึ้นมาลักษณะนี้เพื่อนๆคิดว่าสามารถเล่นต่อได้ไหมลักษณะนี้โครงหมากแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็จะเล่นต่อนะหลายคนก็น่าจะคิดว่าไอ้เบี้ยตัวนี้มันคงฟรีมั้งถ้ามันฟรีเสร็จรูปหมากมันจะกลายเป็นอะไรลองคำนวณไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมดูมันเป็นรูปหมากเลยวะเนี่ย2 2อันนี้มีเศษเบี้ย1ตัวก็จะเป็นม้าสู้เบี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะผมดูแบบไวๆนะลักษณะเนี้ยผมว่าโครงหมากน่าจะเล่นได้ถ้าฝ่ายตรงข้ามก็เดินผิดนิดเดียวนะโครงเบี้ยลักษณะเนี้ยคือเสร็จเลยนะเม็ดเข้าล่องอะไรเงี้ยก็สามารถสู้ต่อได้คือลักษณะของขาวเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายที่แบบสามารถเล่นเอ็นเกมได้ดีกว่าหมากฝ่ายสีดำเพราะเขามีม้าในการควบคุมเกมมาดูท่อนแยกต่อไปนะถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีดำเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ายกม้าริมกระดานอ่ะมันไม่เมคเซนส์ผมเชื่อว่าผู้เล่น100 ละ 90อ่ะไม่มีใครยกม้าไปริมกระดานหรอกเพราะทุกคนรู้ว่าเดี๋ยวโคมันจะต้องมาไล่ม้าจะต้องตายใช่ไหมก็ต้องยกม้าเนี่ยเข้ามากลางกระดานพอยกม้าเข้ามากลางกระดานเนี่ย
เราก็แค่เดินโคนนะมาที่ตำแหน่งนี้นะพอเราเดินโคนเสร็จปุ๊บนะเพื่อนๆสังเกตเห็นว่าอะไรรู้ไหมม้ามันมีประเด็นอีกแล้วประเด็นมันอยู่ที่ตัวนี้อีกแล้วเห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณเล่นสีดำนะแล้วคุณไม่เคยเห็นฝ่ายขาวแก้รูปทรงนี้มาก่อนนะผมบอกเลยว่าเสร็จแน่นอนนะรูปทรงสีดำเนี่ยเขาจะมี2ท่อนแยกมาดูท่อนแยกไหนก่อนดีอัดดูท่อนแยกเบี้ยตัวในก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นท่อนแยก 2.1 แล้วกันทิ่มเบี้ยตัวในมาแล้วก็เอาโคนกินนะเขาก็กินใช่ไหมเราก็ยกม้าจับเบี้ยนะก็เบี้ยก็มีปัญหาอีกแล้วใช่ไหมทิ่มเบี้ยมาแล้วก็แทงเบี้ยไปนะเหตุผลที่เราแทงตัวนี้เพราะเราจะเปิดทางนะให้เรือนะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะยิ่งเฉยนะเพราะว่าอารมณ์ประมาณว่าถ้าเรากินเขาก็จะเอาเบี้ยตัวที่มันเป็นเบี้ยซ้อนเนี่ยกินคืนอะไรประมาณเนี้ยเบเนี่ยก็คือขยายอนุภาพเบี้ยบ้างกันเถอะนะฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะแบบโนแคร์โนสนถามว่าเราต้องไปกินไหมก็ไม่จำเป็นต้องกินนะเพื่อนๆนะเราก็เดินเม็ดเดินอะไรขึ้นมาปกติเนี่ยยึดทางมายึดแท่นนู่นนี่นั่นก็เล่นกันไปนะเพื่อนๆสามารถเล่นต่อได้รูปทรงนี้รูปทรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ่ะไปถอด AI Red Goat นะRed Goat มันก็จะบอกว่าเนี่ยครับรูปทรงสูสีเท่ากันพอเล่นกันได้ทั้ง2ฝ่ายผมไม่รู้อ่ะ10เกมหัวเล่นฝ่ายขาวแล้วกันฝ่ายดำมันเดินดูยากๆไงไม่รู้เห็นไหมดูลักษณะการเดินฝ่ายดำมันดูยากๆไหมผมมันดูยากมากเลยนะมันดูแบบเล่นจะเล่นยังไงดีครับเนี่ยถามว่ามันเล่นได้มันก็เล่นได้นะเอาไปเล่นจริงก็มีเสมอบ้างมีแพ้บ้างแต่ส่วนใหญ่อัตราชนะมันก็จะค่อนข้างดีไงเพราะงั้นผมถึงถือว่าไอ้รูปทรงนี้ผมว่าชานในการชนะมันค่อนข้างสูงนะนั่นจึงนำไปสู่บทสรุปนะที่เรามาจนถึงท่อนแยกสุดท้ายนี้ก็คือว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับเขาทิ่มเบี้ยตัวนอกเข้าในนะเหตุผลที่เขาทิ่มเบี้ยตัวนอกแบบนี้เพราะเขาอ่านว่าเราจะต้องเอาโคนกินเขาจะได้เอาเบี้ยตัวนอกกินเข้ามาฝังลึกตำแหน่งเนี่ยครับไม่เดินไม่ได้เลยนะก็คือม้าจับเนี่ยพอม้าจับฝ่ายตรงข้ามก็ต้องดึงมาดึงเบี้ยมาดึงเบี้ยมาผูกเพื่อนๆ เห็นอะไรฮะนี่ครับดูนะเบี้ยเนี่ยกี่ตัววะเนี่ย5ตัวตรงเนี้ยนะครับเพื่อนๆดูเบี้ย5ตัวให้ดีหมากขาวเนี่ยมีม้าหมากดำมี2เบี้ยแล้วคุณดู2เบี้ยของหมากดำเนี่ยมันเป็น2เบี้ยแบบเนี้ยรูปทรงเนี้ย AI Red Goat บอกเท่ากันครับพี่สามารถเล่นได้ทั้ง2ฝ่ายเพื่อนๆเลือกเอาละกันเพื่อนๆจะเล่นฝ่ายไหนอ่ะแต่ว่าไหนๆเราถอดถึงตรงนี้ละเราต้องให้ไอเดียนะแก่ FC ที่เข้ามารับชมนะอุตส่าห์เสียเวลากันมากันดูละเราก็อ่ะเดินเบี้ยตัวนี้มาก็เหตุผลไอเดียเดิมก็คือว่าเดี๋ยวเขาเดินเบี้ยริมมาแล้วมันจะทำให้เบี้ยของเราเนี่ยมันไม่ได้เฉิดฉายนะแต่ถามว่าไม่เดินก็ได้ไหมไม่เดินก็ได้แต่ผมคิดว่าเดินดีกว่านะก็หลายๆเกมที่ผมไม่เดินเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขวามือมันติดขัดๆเนี่ยผมไอเกมที่เดินเนี่ยผมว่ามันโฟล์มันคล่องขึ้นเยอะนะอันนี้ก็สาธิตนะในกรณีที่ดำก็เห็นโอกาสนะว่าเอ้ยเขาทิ่มเบี้ยมาก็เตรียมจะมากินทำให้เรือเราเป็นจุดอ่อนไหมเราก็หลบเรือไม่มีอะไรนะเขาก็เดินม้าเนี่ยเราก็เดินม้ามานะเดินเรือมาก็เดินเรือมาผูกอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นบ่อยก็เป็นไอเดียนะเนี่ยอันนี้ก็ยกม้ามาสลับเพราะการระเบิดตรงกลางไงคือเราได้บ่อตรงกลางบ่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่บ่อที่แบบบ่อใบไม้สระไอแค่นั้นนะมันเป็นบ่อที่บ่อใบไม้สระไออ่างมันเป็นบ่อแบบนั้นบ่อน้ำอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าลักษณะของหมากฝ่ายสีดำเนี่ยมันเป็นทางมันเป็นโพรงเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะตีว่าตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำเป็นบ่ออะไรสักอย่างนึงแล้วสีดำเนี่ยเขารู้สึกว่าเบี้ยตรงนี้มันไม่ดีมันเป็นบ่อใช่ไหมสีดำก็ต้องพยายามที่จะระเบิดมานะส่วนสีขาวก็ต้องพยายามที่แบบทำยังไงก็ได้ไม่สีดำเนี่ยเขาระเบิดมาเช่นไปเดินเม็ดมากันก็ได้หรือว่าในตำแหน่งเนี่ยเลือกโยกม้าดีกว่าโยกม้ามากันใช่ไหมพอเขาเดินโคนเดินนู่นแล้วนี่เราก็พยายามเซตอัพทรงหมากนะรูปทรงนี้ก็อย่างที่บอก AI Red Goat บอกเท่ากันสามารถเล่นกันได้ทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ชอบเลย10เกมผมขอเล่นขาวแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าสีขาวดูเดินแล้วไม่ค่อยเปลืองแรงหัวดีอ่ะมันเดินต่อไปได้อ่ะหรือแบบในตาเดินต่อไปสมมติเดินโคนมานี่ผมแบบคิดสดๆเลยนะเนี่ยกินอะไรอย่างงี้ก็ได้เนี่ยปึ๊บเดเวเนี่ยเดินกันไปนะเนี่ยทิ่มเบี้ยมานี่มุดโคนนี่ก็เดินม้าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะลักษณะเนี้ยรูปเกมออกโฟลว์นี้ก็ได้คือสีขาวก็จะพยายามยึดตรงกลางให้ได้นะแล้วก็พยายามที่จะตีด้านข้างนะเอาพวก2เบี้ยนะแม้ว่ามันจะเป็นรองอะไรนะเบี้ยนอกเบี้ยในแต่ก็คือเอา2เบี้ยออกมาเล่นให้ได้แล้วก็ทำเกมได้ก็จะสามารถที่จะมีโอกาสในการชนะค่อนข้างสูงครับดูหมากรุกแล้วอยากจะสนับสนุนหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้เนี่ยก็นี่เลยครับกระดานหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะมาใหม่อีกแล้วโมเดลใหม่แถมตัวหมากรุกนะแถมคอร์สเรียนด้วยนะครับช่อง 5.5 เซนไม้น่ะมีช่องตารางไทยนะดูคลิปไปแล้วก็นั่งถอดไปก็สามารถทำได้ถ้าดูในแอปเขียวนะแอปเขียวเนี่ยก็จะมีส่วนลดนะฟรีโปรโมชั่นถ้าดูในแอปส้มก็ปกติทั่วไปนะ
ก็ไม่มีอะไรแหละอ่ะโอเคไว้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคารวาสผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปตท.รวมพลคนรักหมากรุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดหมากรุกไทยได้นะครับ